สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเวลาโดนแฟนทิ้งคนเรามักจะตั้งคำถามไม่จบไม่สิ้นนะครับว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงทิ้งเราไปอย่างไม่ใยดีหรือมีใครทำให้เขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่คนมักจะมองข้ามกันนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปัญหาของการเลิกรากันและใครสักคนที่ตัดสินใจทิ้งเราไปอาจมีปัจจัยและสาเหตุจากตัวเราซ่อนอยู่ก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาตีแผ่ความจริงที่หลายคนมักมองข้ามกันให้ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้ใครสักคนเลือกเดินออกไปจากชีวิตคุณนั้นเป็นเพราะอะไรได้บ้างนะครับใน5สาเหตุหลักๆที่ทำให้ใครสักคนเลือกเดินออกไปจากชีวิตของคุณมาเริ่มกันที่1คุณตั้งเงื่อนไขในชีวิตมากเกินไปบางทีความรักนะครับไม่จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายก็ได้เพราะมันอาจจะทำให้อีกฝ่ายอึดอัดใจหาความสุขได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาทิ้งคุณไปอาจเป็นเพราะการอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกอึดอัดต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรอบมากจนเกินไปนั่นเองนะครับ2คุณควบคุมเขามากกว่าให้ความรักอย่างที่บอกนะครับว่าความรักมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปกดดันหรือเร่งรีบอะไรมากนะเพราะมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดใจที่จะอยู่กับคุณซึ่งสาเหตุนี้ถือเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากของการเลิกรากันไปลองเปลี่ยนจากการควบคุมมาเป็นการให้ความรักน่าจะเวิร์กกว่านะครับ 3. ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองคนส่วนใหญ่เมื่อคบกันหรือแต่งงานกันไปแล้วมักจะละเลยในส่วนนี้นะครับคือการขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองไม่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมองปัญหาของอีกคนว่าเป็นเรื่องไร้สาระหรือปัดหน้าที่ให้เป็นของอีกฝ่ายแทนนะครับ 4. ไม่มีที่ว่างให้เป็นตัวของตัวเองสาเหตุหลักๆที่พบได้ไม่น้อยของการเลิกราก็คือคบกันแล้วไม่รู้สึกเป็นตัวของตัวเองหรือขาดหายจากการเป็นตัวของตัวเองอย่างมากทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขดังนั้นความรักที่ดีควรจะมีพื้นที่ว่างให้อีกฝ่ายได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระบ้างนะครับ 5. คุณเข้าข่ายเห็นแก่ตัวหลายคนอาจจะคิดว่าคนที่ทิ้งกันไปนั่นแหละคือคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดแต่จริงๆแล้วปัญหาอาจเกิดขึ้นจากตัวคุณเองก็ได้นะครับเช่นเห็นแก่ตัวด้วยการอยากให้เขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจนเขาอึดอัดไม่มีความสุขหรือเห็นแก่ตัวโดยการที่เขาต้องทำให้คุณมีความสุขแต่คุณเองกลับไม่ยอมมอบกลับให้เขาบ้างเลยนะครับหากจะหาต้นตอของการเลิกรากันหรือสาเหตุที่ใครสักคนต้องเดินออกจากชีวิตคุณไปก็คงต้องย้อนกลับมาทบทวนตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะสิ่งที่เรามองข้ามอาจจะทำให้เกิดช่องว่างที่ว่าขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วการโทษแต่คนอื่นไม่ได้ทำให้เรื่องดีขึ้นแต่จงเอาข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนและสู้ใหม่อีกครั้งโดยไม่ซ้ำรอยเดิมนะครับอย่างไรก็ตามนากาชิมะมาร์คชาแนลขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ